อุ้มหายเนี่ยเป็นการทำลายชีวิตที่อำมหิตมากๆนะฮะแล้วก็เป็นการทำลายสิทธิประชาธิปไตยทำลายชีวิตมนุษย์ลงไปเมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าสมัยจอมพลสฤษดิ์นี่ประหารชีวิตใช่ไหมครับใครที่เป็นคู่ขัดแย้งหรือต่อต้านรัฐบาลเผด็จการก็จะถูกฆ่าตายแต่ว่าสฤษดิ์เนี่ยใช้ประหารชีวิตเปิดเผยผู้ตายมีโอกาสสั่งเสียทั้งครอบครัวเข้าพิธีกรรมทางศาสนาก่อนตายอะไรเงี้ยนะแต่ว่าการอุ้มหายเนี่ยมาในยุคเผด็จการยุคใหม่ไม่พบศพสร้างความทุกข์ทรมานให้กับครอบครัวแล้วก็เกิดความยากลำบากที่จะดำเนินการเพื่อค้นหาศพผู้เสียชีวิตจากการอุ้มหายนะก็เป็นวิธีการที่อมหิตมากแล้วทำไมถึงได้ลุกขึ้นมาทำกิจกรรมโดยเฉพาะไปชุมนุมไปเรียกร้องที่สถานทูตกัมพูชาครับคือกัมพูชาไปเราต้องการให้รัฐบาลกัมพูชาเนี่ยคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคนะฮะเนื่องจากเรามีกฎบัตรอาเซียนที่ประเทศทุกประเทศในอาเซียนต้องเคารพสิทธิมนุษยชนการอุ้มหายหรือผู้ลี้ภัยการเมืองเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคซึ่งอยากให้รัฐบาลกัมพูชาออกมาให้ความกระจ่างว่าการอุ้มหายนี้มันมีขบวนการอุ้มหรือมีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยหรือไม่ในการอุ้มฆ่านักกิจกรรมหรือนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแต่ว่าเหมือนกับไปแล้วไม่ได้คำตอบหรือเปล่าครับแล้วก็ได้เป็นหมายเรียกแทนใช่ไหมครับตอนนี้หมายเรียกมาจากฝั่งไทยใช่ไหมมาจากรัฐบาลไทยครับตอนนี้มันมีปรากฏการณ์ที่รัฐบาลไทยพยายามที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ทั้งตรงและทางอ้อมอาการที่รัฐบาลสกัดกั้นไม่ให้นักศึกษาไปปิดป้ายหรือไปทำกิจกรรมผูกโบที่ไหนรวมไปถึงแม้กระทั่งห้ามพูดในสภาด้วยนะครับเป็นการยืนยันว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นตัวอุ้มฆ่ามันออกอาการพิรุธออกมีอาการออกอาการพิรุธว่าทำไมคุณไม่อยากให้ใครพูดถึงเรื่องนี้แต่การอุ้มฆ่าของวันเฉลิมมันไม่ใช่เรื่องของวันเฉลิมเนื่องจากมันอุ้มฆ่ามาถึง8คนเป็น9คนใช่ไหมทางการไทยปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้จะว่าเกิดนอกราชอาณาจักรก็ไม่ได้เพราะเวลาเกิดในราชอาณาจักรรัฐก็ไม่ทำเช่นตีหัวจานิวเอกชัยฟอร์ดก็เกิดในราชอาณาจักรคุณก็หาคนร้ายไม่เจอเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราประมวลภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันได้ข้อสรุปเลยว่ารัฐไทยเนี่ยฆ่าคนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองคนที่ต่อต้านเผด็จการทั้งหมดอันนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันได้แม้กระทั่งปูปรายาที่เขาพูดได้แค่นั้นเนี่ยหมายความว่าปูปรายารู้แล้วว่าใครสั่งฆ่าแต่ไม่กล้าพูดก็ต้องเห็นใจปูปรายาด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันครับแล้ว เกี่ยวกับคดีนี้จะดำเนินการยังไงครับที่มีหมายเรียกเราก็จะสู้คดีนะครับแล้วก็ไม่ได้กังวลใจอะไรเพราะว่าผ่านคดีใหญ่มาแล้วคดีพวกนี้ก็ทิพย์จอยแล้วครับแต่ว่าอยากจะเตือนรัฐบาลว่ายิ่งทำยิ่งเสียครับแล้วไม่แน่ว่าเราอาจจะมีการฟ้องร้องกลับด้วยในการใช้เขาเรียกว่าใช้อำนาจโดยไม่สุจริตใจใช้อำนาจเพื่อที่จะละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับแล้วสำหรับการเตือนให้ตำรวจที่รับคดีนี้ทบทวนใหม่ครับไม่งั้นแล้วเนี่ยในอนาคตข้างหน้าเลยจะมีการฟ้องร้องกันกลับคืนอีกครับแล้วสำหรับการเคลื่อนไหวนี้จะมีกำหนดการเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็วันจันทร์พรุ่งวันจันทร์สิบโมงเช้าหน้าสถานทูตนะฮะเราจะนำภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดเหตุมาแสดงให้เห็นนะครับซึ่งเราได้ประมวลข้อมูลเกือบหมดแล้วนะครับเช่นเครื่องแต่งกายของนายวันเฉลิมที่ถูกอุ้มนะฮะการจับนายวันเฉลิมฟาดกับท้ายรถก่อนเอายัดเข้ารถเนี่ยนะแล้วก็ภาพผู้ต้องสงสัยซึ่งเราจะเสนอให้รัฐบาลกัมพูชาปฏิเสธว่าเป็นคนเขมรหรือเป็นคนไทยโอเคขอบคุณมากครับ